สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกแก้วนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะวันนี้นะคะแก้วมีรถ SUV มาเอาใจลูกค้าและผู้ติดตามช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะรถที่แก้วนำมาก็คือคันนี้เลยค่ะ Honda HR-V 1.8 EL ปี 2017 ค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเพราะว่าเขามีหลังคาซันรูฟมาให้เราด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงเป็นคนขับนะคะสำหรับคันนี้คือสวยมากๆสภาพภายในภายนอกนี่ก็คือกริปมากเลยจริงๆลูกค้านะคะนำมาขายให้ร้านเราและแน่นอนว่าแก้วก็จะไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้าคันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้านะคะคันนี้นะคะมาในไฟหน้าแบบ LED นะคะมี Daytime Running Light มาให้พร้อมเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda เขาบอกว่าเขาเพิ่มความสปอร์ตมาให้รถ SUV คันนี้เลยนะคะแน่นอนว่าเป็นรถ SUV อเนกประสงค์นะคะแต่มีความสวยสปอร์ตลงตัวสุดๆเลยค่ะสำหรับล้อของคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะขนาด17นิ้วค่ะบริเวณล้อแม็กของเขานะคะเป็นสีทูโทนที่เป็นสีโครเมียมตัดกับสีลมดำมาได้อย่างลงตัวมากๆสวยงามมากเลยนะคะที่สำคัญกระจกของเขานะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวอีกด้วยกุญแจของเขานะคะ Honda เขาบอกว่าเป็นกุญแจของ Honda Smart Key System เลยนะคะเพียงแค่เรานะคะเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเลยไม่ต้องหยิบออกมานะคะเราสามารถกดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับเลยนะคะที่สำคัญแก้วได้ลองใช้งานแล้วเขามีความไวในการตอบสนองเป็นอย่างมากนะคะตอนนี้นะคะรถไม่ได้ล็อกนะคะเมื่อเราปิดรถนะคะแล้วเรากดปุ่มสีดำนะคะที่มือจับรถก็จะล็อกทำการล็อกอัตโนมัติเลยนะคะและเมื่อเรานะคะใส่มือเข้าไปแบบนี้คือเสียงตอบสนองของเขาคือไวมากนะคะเราสามารถปลดล็อกรถได้แบบไวมากโดยที่กุญแจนะคะไม่ต้องถือที่มือเลยไม่ต้องหยิบขึ้นมากดเลยนั่นเองค่ะฟังก์ชันนี้นะคะเหมาะสำหรับสาวๆแน่นอนเลยนะคะถ้าเราไปช้อปปิ้งมาแบบพลุงพลังนะคะเราสามารถปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนื่องจากว่าเขามีความสปอร์ตนะคะมือจับประตูด้านหลังของเขานะคะจะอยู่บริเวณกระจกค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้ามองเผินๆเนี่ยอาจจะมองเป็นรถคูเป้สองประตูก็ได้นะคะสวยงามมากสำหรับไฟท้าย LED ของเขานะคะเป็นไฟท้ายแบบทูบไทเลยนะคะเวลาเราขับขี่นะคะแล้วเปิดเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากที่สำคัญนะคะด้านหลังของเขามีสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดเรียบร้อยแล้วค่ะมีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะคะสะดวกสบายต่อการถอยจอดมากๆแน่นอนว่าความเป็น SUV นะคะภายในจะต้องมีที่เก็บของนะคะคันนี้นะคะบริเวณที่เก็บสัมภาระของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆและมีฐานนะคะที่วางของมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะมียางอะไหล่มาให้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเบาะของเขาสามารถพับลงไปได้นะคะซึ่งเมื่อเราพับลงไปแล้วเนี่ยเบาะนะคะจะเป็นระนาบ180องศาเลยสำหรับคันนี้นะคะภายในก็เป็นสีเปียโนแบ็กนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าสวยงามมากนะคะไม่มีริ้วรอยหรือว่าการแตกหักใดๆทั้งสิ้นค่ะและคันนี้นะคะเขาเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะโดยปุ่ม Start Stop Engine นะคะจะอยู่บริเวณซ้ายมือนะคะด้วยความที่เจ้าของของเขานะคะเป็นผู้หญิงนะคะภายในก็คือดูแลรักษาความสะอาดมาแบบดีมากๆเลยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีเพดัลชิฟมาให้ด้านหลังด้วยพร้อมกับครูดคอนโทรลเลยแน่นอนว่าคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปฟังก์ชันออปชันก็จะมาเต็มเลยค่ะจอสัมผัสของเขานะคะที่เป็นจอให้ความบันเทิงของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะเราสามารถเชื่อมต่อนะคะ FM AM นะคะฟังเพลงได้เชื่อมต่อ HDMI ได้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้โดยปุ่มเชื่อมต่อต่างๆนะคะจะอยู่บริเวณด้านข้างจอค่ะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB และ HDMI ได้บริเวณด้านข้างนี้เลยนะคะคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลกลางเขาจะมีการออกแบบนะคะมาใหม่ให้ความสวยงามและดูหรูหรามากๆเลยนะคะบริเวณแอร์ของเขานะคะซึ่งจะเป็นแอร์นะคะระบบดิจิตอลที่หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสเราสามารถ
ปรับนะคะระดับแอร์นะคะบริเวณนี้ได้เลยแค่เรานะคะสัมผัสลงไปนะคะนี่เลยสะดวกสบายมากแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้รถคันนี้มากๆนะคะเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะเบรกของเขาจะเป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนาะแล้วก็มีเบรกโฮนมาให้ด้วยนะคะเมื่อเรากดใช้เบรกโฮนเนี่ยเวลาเราขับขี่ไปแล้วนะคะจอดนิ่งนะคะเบรกก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกเลยแต่ว่าถ้าเราจอดนิ่งเกิน3นาทีนะคะเบรกโฮนเนี่ยก็จะตัดไปใช้เบรกมือไฟฟ้านั่นเองค่ะเข้ามาภายในห้องโดยสารนะคะเบาะของเขานะคะที่เห็นเลยก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดำสวยงามแบบนี้นะคะเบาะผู้ขับขี่นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวแกจะปรับให้ดูนะคะว่าเขายังใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยอย่างที่แก้วบอกไปนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเขามีซันรูฟมาให้นะคะโดยชุดควบคุมซันรูฟนะคะบริเวณเพดานนี้เลยนะคะเราสามารถกดเปิดได้เลยซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็เปิดแบบเต็มแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆอีกหนึ่งชั้นค่ะนี่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูรถคันนี้มากๆนะคะเมื่อเราเปิดซันรูฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยแสงสว่างด้านบนก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากถ้าเราจะขับรถคันนี้ไปเที่ยวนะคะจะไปทะเลจะไปภูเขานะคะรับอากาศด้านนอกนะคะคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าของเขาสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่าอยู่ในสภาพดีขนาดไหนมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณด้านหลังนะคะเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนแบบสบายๆแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเรานั่ง2คนนะคะเขาก็มีฟังก์ชันก็คือมีที่วางแขนมาให้เราค่ะที่สำคัญนะคะด้วยคันนี้เป็น SUV อเนกประสงค์นะคะเขามีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กมาให้ด้วยนะคะก็คือ Isofix นั่นเองค่ะทั้งคันของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีพรมนะคะรองเท้าด้านล่างมาให้ด้วยนะคะซึ่งติดกับรถคันนี้เลยถ้าลูกค้านะคะซื้อรถคันนี้ก็คือจะได้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะคันนี้นะคะเขามีโหมด Eco มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับด้วยคันนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินรองรับน้ำมัน E85 นะคะคันนี้ทำให้นะคะประหยัดน้ำมันไปเยอะมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับครอบครัวนะคะที่ต้องการขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยอีกหนึ่งอย่างนะคะคันนี้เขามีถุงลมนิรภัยให้รอบคันเลยค่ะทำงานควบคู่กับระบบเบรก ABS ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HR-V 1.8 EL ปี2017นะคะตัวท็อปมีซันรูฟราคาร้านเราอยู่ที่ 749,000 บาทค่ะบอกเลยนะคะว่าถูกกว่าราคาออกห้างไปหลายแสนมากๆเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่มีเครดิตนะคะสามารถได้ 0% นะคะดอกเบี้ยนะคะนาน12เดือนไปเลยเพียงแค่ลูกค้านะคะอยากทราบเงื่อนไขต่างๆก็สามารถทักเข้ามาที่ร้านบอยรถบ้านได้เลยเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะรีบทักเข้ามาเลยนะคะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นที่บอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ